สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครฉีดซิโนฟาร์มแล้วรีบเช็คด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีชัยวัฒนบุระหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของศรีลังกาพบว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของซิโนฟาร์มบริษัทเภสัชพันธ์สัญชาติจีนมีประสิทธิภาพสูงในการต้านไวรัสชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ทั่วโลกในขณะนี้เราพบวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพป้องกันสายพันธุ์เดลต้าในระดับสูงโดยการตอบสนองของแอนติบอดีต่อสายพันธุ์เดลต้าและแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์มีระดับคล้ายคลึงหลังการติดตามธรรมชาติมหาวิทยาลัยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์การศึกษาพบว่าร้อยละ95ของผู้ฉีดวัคซีนของซิโนฟาร์มครบโดสพัฒนาแอนติบอดีคล้ายผู้ติดไวรัสตามธรรมชาติอีกทั้งพบว่าวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน2โดสสร้างแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ในผู้รับร้อยละ 81.25 ใกล้เคียงกับกลุ่มคนที่มีประวัติป่วยโควิด-19 ตามธรรมชาติทีมวิจัยเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวว่าวัคซีนของซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนที่ใช้กันมากที่สุดในศรีลังกาขณะนี้สืบเนื่องจากปริมาณวัคซีนที่มีสำรองอยู่ภายในประเทศโดยศรีลังกาดำเนินการฉีดวัคซีนของซิโนฟาร์มโดสแรกให้ประชาชน 4,630,000 คนแล้วและมีผู้ฉีดวัคซีนโดส2 1,290,000 คนโดยไม่มีรายงานกรณีผลข้างเคียงร้ายแรงเชื่อมโยงกับวัคซีนแต่อย่างใดการศึกษาขั้นต้นเป็นงานวิจัยด้านข้อมูลวัคซีนของซิโนฟาร์มชิ้นแรกที่มีการเผยแพร่ในโลกโดยผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาทุกแง่มุมที่เป็นไปได้ของระบบภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนตัวนี้ซึ่งถูกนำไปศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันสายพันธุ์อัลฟาเบต้าตลอดจนไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมด้วยข้อสรุปของรายงานนี้คือเมื่อสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อื่นๆวัคซีนของซิโนฟาร์มสามารถกระตุ้นการตอบสนองของแอนติบอดีในระดับใกล้เคียงกับคนที่ติดไวรัสตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นเรื่องดีมากร้อยละ98ของกลุ่มคนอายุ 20-40 ปีมีการพัฒนาแอนติบอดีขณะสัดส่วนดังกล่าวในกลุ่มคนอายุมากกว่า60ปีอยู่ที่ร้อยละ93ซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากคนสูงอายุมีแนวโน้มตอบสนองต่อวัคซีนน้อยกว่าข้อมูลของซิโนฟาร์มรูปแบบดังกล่าวไม่เคยเผยแพร่ในโลกมาก่อนและข้อมูลการใช้งานจริงเช่นนี้มีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านวัคซีนทั้งในและต่างประเทศท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ